ข้าได้เหรอนักศึกษาฝึกงานเข้าไปได้ยังไงแล้วบ่อเนี่ยมันแบบมีก๊าซที่เป็นอันตรายเหรอหรือยังไงแล้วถ้าเกิดตกบ่อนี้จริงๆมันต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตไหมมันมีคำถามเยอะแยะมากมายในสังคมรวมไปถึงคำถามว่าแล้วถ้าเราตกบ่อเองอ่ะเราจะเอาแบบชีวิตรอดยังไงหรือเอาแค่ว่ามีคนเปิดฝาท่อแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีก๊าซที่มันเป็นก๊าซพิษอ่ะทำให้เราอาจจะรู้สึกหน้ามืดวิงเวียนปวดหัวหมดสติอย่างเงี้ยเราควรจะเอาตัวรอดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงบ้างแล้วตกท่อกทมได้ไหมท่อกทมผมไม่แน่ใจจะมีก๊าซขนาดนี้ไหมแต่ว่าตกลงไปอาจจะตายได้เหมือนกันนั่นน่ะสิเออเอาละก็นี่เป็นเรื่องนะครับที่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับครับก็เชื่อว่าฝาบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน CPF นั้นเปิดอยู่เรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีการไปตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำกันกับนายสุนทรแก้วสว่างก็เป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมายนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการที่ยีสำนักที่ยีน้ำและก็สิ่งแวดล้อมคุณอ่อนอนงทรงกิตติแล้วก็มีนายรินทวัฒน์สมศิริเป็นผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรมนายกัมมนาถรุ่งเรืองชัยศรีผู้อำนวยการสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา1ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุการณ์นะครับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาคุยกันกว่า2ชั่วโมงครับก็เลยได้พูดกันว่าวันนี้เนี่ยผลปรากฏว่าสิ่งที่ให้ความสำคัญกับการพูดคุยคือมาตรการในการดูแลป้องกันไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกจริงโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีประมาณ800แห่งทั่วประเทศคดีตอนนี้อยู่ในการดูแลของตำรวจนครบาลบางนาครับในการที่ต้องไปสอบถามข้อมูลเรื่องของความประมาทเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเนี่ยอยากจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อประกาศแล้วเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วพบว่าประมาทก็คงต้องมีการดำเนินคดีตัวของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรท่านบอกว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าฝาบ่อน่าจะเปิดอยู่เลยทำให้มีคนตกลงไปเสียชีวิตและยืนยันว่าแม้บริษัทนี้จะมีชื่อเสียงนะก็คงไม่มีอิทธิพลต่อการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสังคมตำรวจจะทำคดีอย่างดีครับครับโอ้ท่านก็วิเคราะห์ได้อย่างเฉียบขาดอ่ะฝาบ่อน่าจะเปิดอยู่จึงมีคนตกลงไปเสียชีวิตถ้ามันปิดอยู่ก็คงไม่มีคนตกลงไปมั้งคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะปิดอยู่แล้วแบบมันโครงสร้างมันมีปัญหาไหมมันพังหรืออะไรแล้วบดีตัวผู้ที่เสียชีวิตเขาไปเหยียบแล้วมันร่วงลงไปหรือเปล่าก็มีการคาดการณ์กับสื่อมวลชนหลากหลายไงแต่อันนี้ท่านบอกว่าฝาเปิดอยู่แล้วครับแต่วันก่อนทางผู้ที่เขาเป็นผู้ควบคุมดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียที่ไปเจอตำรวจมันก่อนที่เขาไปรับทราบข้อกล่าวหาครับเขาก็บอกนะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยช่วง8โมงเช้ามีคนผ่านไปตรงนั้นน่ะเขาก็บอกว่าฝาบ่อยังปิดอยู่เลยแต่พอ10โมงอ่ะก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนตกลงไปแล้วฝาบ่อมันใหญ่มากนะแล้วมันหนักด้วยนะ เขาบอกว่ามันเป็นฝาปูนอ่ะแล้วถึงเวลาจะยกขึ้นมาเนี่ยต้องใช้2คนเหมือนฝาแบบข้างถนนเนี่ยฝาท่ออ่ะฝาท่ออะไรยกไม่ไหวเลยอ่ะแล้วฝานี่มันใหญ่กว่าอีกอ่ะแล้วไปเปิดตอนไหนแล้วจะเปิดทำไมแล้วตกไปได้ยังไงตกตอนเปิดเลยไหมหรือยังไงครับยังมีคำถามเยอะแยะมากเพราะว่าในจุดนั้นเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิดครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าจะมีวิธีการในการป้องกันเหตุอย่างไรต่อไปในอนาคตและเรื่องนี้เองเนี่ยจะทำให้ต้องมีการไปตรวจสอบโรงงานอื่นๆอีกไหมเรื่องความปลอดภัยแบบนี้ครับพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานนะครับท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานครับอาจารย์ปราโมทโอภาสมงคลชัยอยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วในโรงงานแบบนี้บ่อบำบัดน้ำเสียต่างๆมันควรจะมีมาตรการหรือว่าระบบในการที่จะป้องกันเหตุฉุกเฉินแบบนี้ยังไงบ้างครับในเคสเนี่ยบ่อบำบัดเราจะเรียกว่าเป็นที่อพยพซึ่งมาตรการป้องกันเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าใครที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือจะต้องได้รับอนุญาตนะครับในกรณีที่จะลงไปนะนะครับแล้วก็เจ้าของพื้นที่เนี่ยก็ต้องกำหนดมาตรการป้องกันต่างๆไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปแล้วก็ที่สำคัญมากเนี่ยคือกฎหมายระบุไว้เลยว่าไอ้บ่อบำบัดน้ำเสียพวกเนี้ยหรือที่อากาศพวกเนี้ยจะต้องปิดฝาไว้นะครับตลอดเวลานะครับอันนี้คือสำคัญเลยหรือว่าถ้าเปิดก็ต้องมีอะไรปิดกั้นไม่ให้บุคคลใดเนี่ยตกลงไปในที่อพยพนะครับครับครับฮะอย่างกรณีนี้เนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิดจุดที่มันเป็นจุดเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันควรจะมีไหมฮะถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดถามว่าจุดเสี่ยงมีไหมก็คือว่าในกฎหมายก็จะมีบอกเหมือนกันว่า
ไอ้บริเวณทางเข้าออกที่อวกาศเนี่ยจะต้องมีความสะดวกและความปลอดภัยแต่ถ้าดูในเหตุการณ์แล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมดูค่อนข้างจะเหมือนกับว่ามันดูแล้วมันค่อนข้างจะลื่นมันจะอะไรหลายๆอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็มืดนะฮะดูแบบมืดถามว่าก็ดูค่อนข้างมืดนะครับแต่มาตรฐานกฎหมายเขาจะมีระดับเรื่องของการวัดแสงอยู่นะครับซึ่งผมดูแล้วไม่น่าจะเกินมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานตรงนี้ครับครับครับอย่างตัวจุดเกิดเหตุเนี่ยอาจารย์จากที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยวิเคราะห์ออกมาเป็นยังไงบ้างครับพยายามคาดการเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับคือเบื้องต้นเนี่ยผมอ่านข่าวแล้วผมเข้าใจว่าเขาไปเปิดแล้วก็หายใจก๊าซเอาสูตรก๊าซเข้าไปใช่ครับแล้วก็สลบลงไปเป็นก๊าซชนิดไหนนะฮะอาจารย์ก๊าซหลักๆในอวกาศเนี่ยเราบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าที่สันนิษฐานก็คือก๊าซไข่เน่าก๊าซไข่เน่าไฟครับครับตัวนี้คือสันนิษฐานเพราะว่าจากการแล้วเนี่ยไอ้น้ำในบ่อมันไม่ลึกมากเลยนะลึกแค่ประมาณ 1.5 เมตรดังนั้นการตกลงไปเนี่ยมันก็คือไม่น่าจะถึงขนาดเสียชีวิตแต่ที่เสียชีวิตน่าจะเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากไอ้ก๊าซตัวเนี้ยมันไปแทนที่อากาศใช่ครับเพราะว่าหลักการก๊าซตัวนี้มันหนักกว่าอากาศอยู่แล้วมันก็อยู่เต็มบ่อแล้วเราก็หายใจเข้าไปก็เลยทำให้เสียชีวิตได้นั่นแสดงว่าคนที่ตกลงไปเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้ตกลงไปแล้วเหมือนกับเสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือเขาเสียชีวิตเพราะก๊าซอย่างนี้แหละผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเกิดจากการหายใจก๊าซพิษเข้าไปครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันขังแค่ประมาณสัก 1.5 เมตรแต่ความสูงของบ่อเนี่ยอยู่ที่ 2.5 เมตรดังนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมิดหัวนะครับก็คือว่าข้างล่างมันจะมีทั้งก๊าซไข่เน่านะครับที่เขาบอกแล้วก็มีก๊าซแอมโมเนียด้วยครับแล้วก็จริงๆมันน่าจะมี CO คือคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็รวมถึงระดับออกซิเจนที่น้อยกว่ามาตรฐานนะครับครับอย่างตัวก๊าซนี่มันหนักหรือมันเบาฮะอาจารย์ถ้าเกิดเราเปิดฝาบ่อทิ้งไว้มันจะลอยขึ้นมาไหมฮะถามว่าก็มีลอยขึ้นมาครับเพราะว่าจากข้อมูลของทางบริษัทเนี่ยเขาก็มีการตรวจวัดภายนอกอยู่แล้วว่าครับถึงแม้เราจะไม่เอาหัวมุดไปในบ่อบำบัดเนี่ยก็สามารถตรวจเจอก๊าซไข่เน่าและก่อนหน้านี้ก็เคยถูกร้องเรียนมาแล้วเขาก็เลยทำไอ้เรื่องของพวกกำแพงปิดกั้นเรื่องของกลิ่นแต่การปิดกั้นเนี่ยมันก็คงจะทำให้ความเข้มข้นมันเข้มข้นมากขึ้นด้วยครับฮะอย่างในเหตุการณ์ผมพยายามจะคิดภาพลำดับเหตุการณ์ว่าถ้าสมมติเขาเปิดฝาทิ้งไว้เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดมีคนเดินไปใกล้ไปก้มดูหรือว่าอะไรต่างๆสูดก๊าซเข้าไปหมดสติตกลงไปมันมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยความมืดคิดว่าดูไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอโอกาสที่สลบเป็นไปได้ถ้าระบบระบายอากาศไม่ดีนะครับอันนี้ขอย้ำนะครับว่าถ้าระบบระบายอากาศไม่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่มีของเน่าของเสียเยอะหรือระบบบำบัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสทำให้เกินมาตรฐานแล้วก็อาจจะทำให้เราหมดสติเสียชีวิตได้ครับในมุมของกลุ่มที่เขาเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็บอกเป็นนักศึกษาที่มาฝึกงานใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพนักงานของโรงงานมีความจำเป็นอะไรไหมที่เขาจะต้องเปิดบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วลงไปดูคือส่วนใหญ่เนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยเวลาคนมาดูงานเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการโชว์หรือไม่ก็เปิดอะไรให้ดูบ้างนะครับอันนี้คือบ่อนะครับก็เปิดให้ดูประมาณเนี่ยเพราะจริงนักศึกษาที่มาดูงานเขาก็อยากจะรู้ว่าเวลาบำบัดเนี่ยน้ำที่บำบัดมันเป็นอย่างไรบ้างก็อาจจะมีเปิดให้ดูบ้างครับแต่ถามว่าจะเปิดแบบทั้งหมดเลยมันก็ไม่ไหวนะครับคือประมาณนั้นน่ะนะครับครับอาจจะให้แง้มให้ดูนิดหน่อยหรือว่าอะไรเพราะว่าดูฝามันก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยกไหวหรือเปล่านะครับครับแต่ว่าก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาไปด้วยกับน้องที่ไปดูงานเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องมีความรู้พอสมควรใช่ไหมกับการที่จะพอเปิดมาแล้วจะรู้ว่าจะมีสารเป็นแก๊สไข่เน่าหรือซัลเฟอร์อะไรออกมาคนควรจะต้องรู้ไหมฮะคืออันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าแต่ประสบการณ์ผมเนี่ยเรื่องพวกนี้โรงเรียนไม่มีสอนนะครับคือไม่มีสอนอยู่แล้วแต่ว่านักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีความรู้บ้างแต่ถ้ารู้มากๆก็คือคนที่จบทางด้านอาชีวอนามัยและเวลาที่เขาเข้ามาทำงานในบริษัทแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู่แล้วว่า6ชั่วโมงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก่อนดังนั้นผมเชื่อว่าทางเซฟตี้เขาแจ้งให้แล้วก็คงจะได้ศึกษาเกี่ยวกับคู่มือความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วเรื่องนี้มันต้องเป็นบทเรียนที่มันควรจะต้องมีการไปใช้กับโรงงานอื่นๆต่อไปไหมครับอย่างเช่นควรจะต้องมีการเร่งให้มีการตรวจสอบโรงงานอื่นๆเรื่องของความรู้ความเข้าใจหรือแม้กระทั่งเรื่องของบ่อบำบัดอะไรต่างๆแบบนี้ต่อไป
จริงๆมันต้องมีตั้งแต่เคสก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่าเคสแบบนี้มันซ้ำซากมากควรจะมีตั้งนานละเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยโหคนเสียชีวิตจากในการทำงานในที่อับอากาศเยอะมากนี่ยังไม่ได้รวมถึงที่ไม่ออกข่าวนะครับก็คือว่าที่สำคัญในกฎหมายก็มีออกมาตั้งแต่ปี47แล้วก็เข้มงวดมากผมเห็นว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยหนึ่งนายจ้างบางคนไม่รู้หรือแม้ก็สองคือรู้แต่ว่าไม่ยอมปฏิบัติตามมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบก็เห็นใจเจ้าหน้าที่แรงงานนะครับเพราะว่ามีจำนวนน้อยและจะไปตรวจทั่วถึงได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยก็คือว่าต้องช่วยกันนะครับทุกคนควรจะมีความรู้ครับในมุมของการป้องกันเนี่ยมันจะต้องมีการซ้อมเผชิญเหตุแบบนี้ไว้ด้วยไหมครับอาจารย์เพราะว่านี่มันก็เป็นส่วนสำคัญของโรงงานที่บางทีคนที่เขาจะต้องลงไปทำงานข้างใต้นั้นก็มีเนาะใช่ไหมฮะครับมีครับกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศจะมีเฉพาะเรื่องของดับเพลิงแต่ว่าถ้าในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยควรจะซ้อมเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเราเกิดอาการวิตกกังวลหรือว่าแพนิคเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ที่เรียนมามันก็จะลืมนะครับดังนั้นคือต้องฝึกซ้อมครั บสำคัญมากครับมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างเช่นเป็นแบบถังออกซิเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องมีไหมครับตามระเบียบอะครับตรงนี้เราจะไม่เรียกว่าถังออกซิเจนนะครับเราจะเรียกว่าถังอากาศถังอากาศเพราะว่าถังออกซิเจนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นพวกถังที่มันใช้ในเวิร์กช็อปเอาไปเชื่อมเอาไปทำนู่นทำนี่เราเรียกว่าถังอากาศอีกอันหนึ่งครับหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า SCBA ก็ได้ครับถังอากาศที่ใช้ในการหายใจก็ในหลักความเป็นจริงกฎหมายก็ไม่ได้บังคับนะครับว่ามีแต่ว่าถ้าในโรงงานเราประเมินว่าเรามีความเสี่ยงเนี่ยในกรณีเคมีรั่วไหลหรือว่าลงไปช่วยชีวิตคนเนี่ยมันควรจะมีเพราะในเคสแบบนี้เราไม่รู้ว่าความเข้มข้นมันเท่าไหร่ในภาวะนี้มันไม่มีออกซิเจนการใส่หน้ากากธรรมดาก็ไม่เพียงพอต้อง SCBA เท่านั้นครับในเคสแบบนี้เร่งด่วนด้วยครับซึ่งจำเป็นต้องมีใช่ไหมครับถามว่าจำเป็นไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราประเมินแต่ว่าถ้าในเคสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าต้องมีเพราะว่าไม่ว่าจะกรณีไฟไหม้หรือเคมีรั่วไหลมันได้ใช้แน่นอนนะครับครับครับคราวนี้เรื่องนี้สะท้อนว่านี่คือโรงงานขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงด้วยเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยแบบนี้ก็อาจจะยังมีความแบบหย่อนลงไปบ้างหรือว่าอาจจะมีขาดอะไรอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยว่ามันควรจะต้องมีหรือจำเป็นต้องมีการอบรมจริงๆแล้วเรื่องของการไปทำให้โรงงานเนี้ยให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยมันมีหน่วยงานไหนที่ต้องเข้าไปดูแลไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีพวกศูนย์ความปลอดภัยนะครับกระทรวงแรงงานกรมแรงกรมโรงงานพวกเนี้ยก็คือก็ต้องเข้าไปกำกับดูแลนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการให้คนอื่นดูแลมันก็ไม่เทียบเท่ากับการที่เราดูแลตัวเราเองนะครับก็คือว่าอยากจะวิงวอนให้นายจ้างเนี่ยเวลาที่จะปอวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับเขาพูดอะไรเนี่ยก็คือว่าช่วยฟังแล้วก็สนับสนุนหน่อยเพราะว่าเราเรียนมาเราเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเวลามีเกิดเหตุอะไรบอกเราจะซื้อนู่นซื้อนี่ฉุกเฉินบอกแพงมันไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วมันก็เกิดขึ้นครับเราเข้าใจผิดกันเยอะว่าความปลอดภัยคือค่าใช้จ่ายแต่จริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันมากกว่าที่เราคิดนะครับอย่างในมุมของการที่เราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะเอาชีวิตรอดออกมายังไงฮะผมอยากจะได้วิธีจากอาจารย์ก็คือว่าถ้าเราตกลงไปแล้วใช่ไหมครับครับโอ้โหวิธีแรกก็คือถ้าตกไปแล้วก็ต้องตะโกนแหละครับแล้วก็รีบขึ้นมาเองต้องกลั้นหายใจไหมครับจริงควรจะกลั้นหายใจไหมคือถ้าหลักความเป็นจริงเนี่ยก็ควรจะกลั้นหายใจเพราะว่าเราไม่ต้องการสารพิษเข้าไปแต่เวลาเอาเข้าจริงๆมันไวมากครับมันไวมากยิ่งถ้าเป็นก๊าซไข่เน่าละหายใจเข้าไปร่างกายเรามีความชื้นมันจะกลายเป็นกรดซัลฟูริกก็คือกรดกรรมฐานน่ะนะครับน้ำลายฟูปากแล้วก็ออกซิเจนน้อยมันก็จะไม่มีเรี่ยวแรงยกของเป็นคนง่วงนอนดังนั้นมันซีเรียสมากนะครับอันดับแรกก็คือต้องรีบตะโกนให้คนช่วยแล้วก็ถ้าจะปีนเองได้ก็รีบปีนนะครับประมาณเนี้ยแต่ว่าเหตุการณ์จริงขึ้นไม่ได้ทั้งนั้นถ้าเกิดสูดไปนี่เราหมดสติได้ภายในกี่นาทีครับมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันถึงระดับที่แบบทำให้เราเสียชีวิตได้เนี่ยมันก็ไปเลยครับมันบอกไม่ได้คือแค่สูตรนี้ก็เสียชีวิตได้เลยใช่ไหมฮะถ้ามันเกินค่ามาตรฐานอย่างไข่เน่าเนี่ยถ้าเกิน100เนี่ยตามมาตรฐานเขาบอกว่าไม่เกิน1ชั่วโมงเราก็ตายแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่แน่หรอกครับกลุ่มด้านฐานไม่เหมือนกันแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ไข่เน่าออกซิเจนก็น้อยด้วยครับแล้วก็มีแอมโมเนียอีกแล้วยิ่งแสบตาแสบจมูกมัน
มันหลายสาเหตุนะครับข้างล่างเนี่ยบวกถึงความเครียดพอเครียดปุ๊บเราหายใจแรงเราเอาออกซิเจนไปใช้แล้วเราปล่อย CO2 ออกมาอีกมันมั่วไปหมดครับทั้งนั้นเราตื่นเต้นด้วยเนาะใช่ไหมฮะในมุมของคนที่จะเข้าไปช่วยกู้สถานการณ์ตรงนั้นแหละต้องทำยังไงฮะการเข้าไปช่วยเนี่ยก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่อบรมมาแล้วมีความชำนาญขอย้ำคำว่าความชำนาญนะครับแล้วก็เป็นไปได้ไม่ควรที่จะลงไปเดียวๆแล้วก็หน้ากากควรจะเป็นไอ้ถังหน้ากากที่บอกเท่านั้นเลยนะเออแล้วก็มีพัดลมช่วยแต่ในสถานการณ์ที่ผมเห็นเนี่ยกู้ภัยเนี่ยเขามีประสบการณ์และเขาคงมีประสบการณ์เยอะเขาก็เลยลงไปแบบไม่ใส่อุปกรณ์เลยถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงเพราะว่าในอเมริกาคนที่เสียชีวิตก็เกิดจากผู้ช่วยเหลือทั้งนั้นแหละนะครับแต่คือผมก็นับถือจิตใจเขานะครับนับถือมากมากครับงั้นแม้กระทั่งคนที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือก็ควรได้รับการอบรมให้ถูกต้องเหมือนกันนะคือในกฎหมายจะมีบอกว่าจะต้องมีผู้ช่วยเหลืออย่างน้อย1คนอยู่บริเวณปากทางเข้าออกถ้ามีการทำงานนะครับแล้วผู้ช่วยเหลือก็คือต้องอบรมมาด้วยนะครับครับต้องมีครับอย่างบ่อบำบัดของทางโรงงานตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้เนี่ยถือว่าได้มาตรฐานไหมฮะปลอดภัยไหมครับคือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไอ้คำว่ามาตรฐานเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือว่ามันกำจัดได้ครับในระดับที่ว่าไม่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมถือว่าส่วนตัวเนี่ยมันสามารถทำให้ดีกว่านี้นะก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะมีตะแกรงสักชั้นหนึ่งได้ไหมเวลาถ้าเราเปิดเนี่ยนึกออกไหมครับขณะที่สมมติช่างต้องบำรุงคนเปิดอยู่มีตะแกรงไว้สักชั้นหนึ่งแล้วเผื่อช่างต้องบำรุงเดินไปด้วยไปเนี่ยใครที่เดินเผลอมาก็เหยียบตะแกรงก็ไม่ตกนะครับหรือว่าในกรณีถ้าเราเปิดก็ต้องหาอะไรปิดกั้นแล้วก็แจ้งบุคคลภายนอกให้ทราบชัดเจนเอาแบรีเออร์เทปก็ได้ครับกั้นบริเวณมันจะได้ไม่มีการพัดตกลงไปหรือไม่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะช่วยกู้สถานการณ์ถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินขึ้นอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะมีทีมฉุกเฉินของบริษัทไม่เฉพาะเป็นแค่ทีมดับเพลิงหรือสารเคมีรู้ไหลแต่ควรเป็นทีมที่สามารถช่วยชีวิตในที่อับอากาศได้ครับควรจะมีครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับได้รับความรู้มากมายเลยครับผมขอบพระคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปราโมทย์โรคภาพมงคลชัยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานตอนนี้เราเห็นว่ามันต้องมีการ